สวัสดีครับวันนี้เรามาชมรีวิวของ Oppo N1 กันนะครับโดยรุ่นนี้เนี่ยก็น่าจะเป็นสมาร์ทโฟน High End นะครับรุ่นล่าสุดจากทาง Oppo ที่วางจำหน่ายในปีนี้นะครับสำหรับรุ่นนี้เนี่ยก็มีจุดขายนะครับในด้านกล้องนะครับที่สามารถหมุนเลนส์ได้ถึง206องศานะครับพร้อมฟีเจอร์การใช้งานมากมายนะครับโดยเฉพาะพวกเกสเจอร์ต่างๆนะครับทั้งโอทัชแล้วก็การใช้งานเกสเจอร์ที่เป็นช็อตคัทบนหน้าจอพร้อมอุปกรณ์เสริมครับอย่างเช่นโอคลิกตัวนี้เดี๋ยวจะอธิบายในฟีเจอร์ถัดไปนะครับสำหรับวิดีไซน์นะครับรุ่นนี้เนี่ยก็จะมีขนาดค่อนข้างใหญ่พอสมควรนะครับเนื่องจากขนาดหน้าจอถึง 5.9 นิ้วตัวนี้ Full HD นะครับแล้วก็ใช้ชนิดจอเป็น IPS เรื่องการแสดงผลเนี่ยถือว่าคมชัดนะครับดีทีเดียวแล้วก็มุมมองค่อนข้างกว้างนะครับด้านบนนะครับเป็นลำโพงสนทนานะครับแล้วก็เป็นเซ็นเซอร์ครับส่วนกล้องหน้าจะไม่มีนะครับก็คือใช้รวมกับกล้องหลักนั่นเองเมื่อทำการหมุนด้านหน้ามันก็จะปรับเป็นกล้องหน้าเองนะครับดังนั้นไม่ต้องตกใจด้านล่างเป็นปุ่มนะครับปุ่มโฮมแบ็คแล้วก็ปุ่มเมนูคลาสสิกพื้นที่ส่วนใหญ่จะกินไปกับหน้าจอนะครับซึ่งขนาดใหญ่พอสมควรเลยทีเดียวสำหรับพอร์ตเชื่อมต่อนะครับจะอยู่ส่วนนี้ซะส่วนใหญ่นะครับตรงนี้ก็จะเป็นลำโพงหลักของตัวเครื่องนะครับหูฟัง 3.5 มิลลิเมตรแล้วก็ช่องไมโคร USB ส่วนขอบข้างเครื่องนะครับจะล้อมรอบด้วยตัวขอบเป็นโลหะนะครับแล้วก็มีพลาสติกสีขาวนะครับซึ่งตัวนี้งานประกอบเนี่ยถือว่าทำได้ดีทีเดียวนะครับแม้ว่าเครื่องจะใหญ่นะครับแล้วก็สามารถจับถือได้กระชับมือกำลังดีช่องใส่ซิมจะอยู่ด้านข้างนะครับต้องใช้เข็มจิ้มซิมเอาส่วนฝั่งนี้จะไม่มีอะไรนะครับเนื่องจากเป็นตัวหมุนเลนส์กล้องนั่นเองส่วนด้านนี้ก็จะมีปุ่ม power นะครับอยู่ตรงนี้แล้วก็ปุ่มสำหรับปรับวอลลุ่มต่างๆนั่นเองสำหรับฝาหลังนะครับตัวนี้วัสดุตัวเครื่องทำมาจากโพลีคาร์บอเนตนะครับผิวด้านดังนั้นสีขาวนี่ก็อาจจะค่อนข้างเลอะง่ายนิดหนึ่งนะครับเวลาจับถือก็อาจจะต้องทำความสะอาดบ่อยนะครับสำหรับใครที่อาจจะไม่ได้ดูแลส่วนนี้มากนักด้านบนเป็นโลโก้ Oppo นะครับแล้วก็เป็นกล้องหลังซึ่งตัวนี้ติดมาให้ที่13มิลลิพิกเซลนะครับหมุนได้แล้วก็สามารถใช้แฟลชได้เช่นกันตัวนี้จะใช้เป็นแฟลชคู่เลยล่ะก็มาดูกันนะครับว่าตัวซอฟต์แวร์เนี่ยจะมีอะไรให้ใช้งานเด็ดๆบ้างนะครับครับในส่วนของซอฟต์แวร์ของ Oppo N1 นะครับจะมาพร้อมกับ Android 4.2.2 นะครับโดยครอบ HoloOS UI ซึ่งเป็นอินเทอร์เฟซใหม่ล่าสุดจากทาง Oppo นะครับตัวนี้จะถูกอัปเกรดบนในไฟล์5ด้วยนะครับให้มีอินเทอร์เฟซเดียวกันตัวนี้ก็สามารถปรับแต่งได้ค่อนข้างเยอะนะครับในด้านธีมต่างๆธีมวิดเจ็ตต่างๆที่ค่อนข้างน่าใช้นะครับหลายตัวนะครับเมื่อกดค้างก็จะพบกับหน้าจอคัสตอมไมซ์นะครับก็จะมีปฏิทินเพิ่มวิดเจ็ตต่างๆเอฟเฟกต์นะครับสามารถปรับได้3แบบแล้วก็มีธีมนะครับปรับได้ตามใจชอบตัวนี้ก็จะเป็นธีมอีกแบบนึงนะครับที่ค่อนข้างจะดูค่อนข้างแปลกตาดีๆเหมือนกันนะแล้วก็มีธีมปกตินะครับก็จะใช้เวลาเปลี่ยนนิดนึงนะครับอันนี้ก็จะเป็นธีมมาตรฐานที่คุ้นหน้าคุ้นตาอยู่แล้วนะครับในรีวิวทั่วไปสำหรับฟีเจอร์แรกที่จะโชว์ก็คือเป็นฟีเจอร์เกสเจอร์นะครับตัวเกสเจอร์พาเนลเนี่ยเราสามารถตั้งค่าได้นะครับโดยเกสเจอร์พาเนลก็จะเป็นการรูปแบบการวาดนะครับจะอยู่ในการตั้งค่า default จะมีกล้องกับไฟฉายครับเราสามารถตั้งค่าเพิ่มในการกด new แล้วก็มีกำหนดรายการครับก็มีเยอะแยะมีทั้งกล้องมีทั้งโทรศัพท์เปิดแอปต่างๆได้หมดเลยนี้ผมตั้งมาก็จะเป็นการกด C นะครับเพื่อเปิด Chrome นะครับก็ทำการเปิดตัวนี้นะครับแล้วก็วาดตัว C ลงไปมันก็ทำการเปิดโครมขึ้นมานะครับการดีเทคก็ค่อนข้างเร็วนะครับใช้ได้เลยแหละสำหรับแท็บ notification นะครับก็มีให้เลือกใช้งานแอปพลิเคชันหลากหลายนะครับมีแท็บปรับแสงด้วยนะครับเมื่อทำการลากมาก็จะพบกับเมนูตัวเต็มนะครับตัวนี้ Oppo ทำมาค่อนข้างสวยอยู่สำหรับการใช้งานเจสเจอร์ต่อไปนะก็จะเป็น OTouchตัว OTouch จะเป็นพื้นที่ข้างหลังนะครับที่สามารถให้คุณไปตั้งค่าได้นะครับอยู่ในสัมผัสด้านหลังนะครับตัว OTouch ด้านหลังเนี่ยจะมีพื้นที่ค่อนข้างจำกัดนะครับอยู่ด้านหลังซึ่งการออกแบบเนี่ยจะค่อนข้าง
พอดีมือนะครับสำหรับการถือมือขวานะครับเป็นหลักแล้วมือซ้ายอาจจะค่อนข้างยากนิดหนึ่งการใช้งานนะครับก็จะมีในส่วนของ Double Tap นะเพื่อทำการเปิดแอปตัว Apple Tab เนี่ยก็คือเปิดแอปก็ตั้งเข้าไปตั้งค่าก่อนนะครับก็เป็น Gmail หรือเป็นแอป Third Party ก็ใช้งานได้หมดนะครับรวมถึงการสัมผัสนะครับการลากไปมาไปมานะครับก็คือใช้ลาก Scrolling ก็ได้นะครับหรือการเปลี่ยนเพลงนะครับหรือการจับชัตเตอร์หรือออโต้โฟกัสก็ได้นะครับแล้วใช้เป็นตัวลั่นชัตเตอร์ได้ด้วยนะครับในการกดค้างแล้วก็ปล่อยผมตั้งค่าเป็น Double Tap เป็นการเปิด Gmail ขึ้นมานะครับก็ไม่จำเป็นต้องไปทัชเพื่อทำการเปิดเลยแต่การใช้งานก็อาจจะต้องทำให้มันตรงนิดนึงนะครับต้องอาศัยความเคยชินอยู่รวมถึงการสกอร์ลิ่งต่างๆก็ต้องใช้การคลำนิดหนึ่งนะครับแล้วต้องใช้การเคยชินด้วยรวมถึงการใช้กล้องนะครับการใช้กล้องก็ทำการกดค้างนะครับมันจะทำการสั่นขึ้นมาแล้วก็แต่ตรงนี้เราต้องทำการอ่ะปุ๊บเนี่ยเรียบร้อยละทำการกดชัตเตอร์เรียบร้อยนะครับตัวนี้ต้องใช้อาศัยจังหวะนิดหนึ่งนะครับในการโฟกัสซึ่งจะเหมาะกับการถ่ายภาพกล้องหน้านะครับเวลาหมุนเลนส์มาด้านหน้าแล้วมันจะถ่ายยากนิดหนึ่งนะในการถ่ายภาพโพสเทรตหรือเซลฟี่อะไรสักอย่างนี่แหละครับการใช้งานดัลติมัลติมีเดียนะครับทั่วไปก็โอเคนะครับมีเครื่องเล่นเพลงอะไรให้ใช้งานนะครับมีการบริการการค้นหาเพลงแล้วก็มีการปรับเอฟเฟกต์เสียงของ Dolby ด้วยค่อนข้างละเอียดทีเดียวครับใช้ได้เลยแล้วก็มีโหมด Sleep นะครับที่สามารถตั้งเวลาการปิดเครื่องเล่นเพลงครับได้ที่90นาทีสำหรับใครที่ชอบเปิดเพลงฟังนอนไปนะครับลำโพงเนี่ยตัวนี้ค่อนข้างดีทีเดียวครับแม้จะตัวเดียวก็ตามทีนะครับแต่ถ้าเทียบกับรุ่นอื่นในระดับเดียวกันอย่างกลุ่ม HTC One อะไรอย่างเงี้ยก็ยังคงสู้ไม่ได้นะครับตัวนั้นลำโพงดีกว่าอย่างที่บอกนะครับการปรับแต่งทีมเนี่ยทำได้ค่อนข้างเยอะนะครับในนี้มีทีมออนไลน์ให้เลือกหลายตัวมีค่อนข้างเยอะเลยแหละค่อนข้างปรับแต่งได้ค่อนข้างหลากหลายเลยครับแล้วแต่ความชอบการทรานซิชันบนหน้าจอก็ทำได้เร็วนะครับใช้ได้อยู่สำหรับฟีเจอร์ต่างๆบน Oppo N1 เนี่ยก็มีค่อนข้างเยอะนะครับอย่างกลุ่มไฟล์นะครับอย่าง Lock Now เนี่ยก็จะเป็นการปิดหน้าจอครับโดยไม่ต้องใช้ปุ่ม Power เหมาะกับคนที่ถนัดใช้บนหน้าจอมันขี้เกียจเอื้อมไปปิดนะครับก็เป็นตัวนึงทำให้สะดวกขึ้นสำหรับ O-Cloud เนี่ยก็จะเป็นการใช้งานใน Cloud นะครับของ Oppo ที่สามารถแบ็กอัพสิ่งต่างๆลงได้นะครับเท่าที่ผมลองก็สมัครไปแล้วแต่ไม่มีเมลเด้งกลับมาก็อดไปตัวนี้จะเป็นกลุ่มเป็นแบตเตอรี่นั่นนะครับก็คือ power management นั่นเองนะครับก็จะมีการ reminder แล้วก็มีการรายละเอียดการใช้งานแบตเตอรี่ต่างๆแบตเตอรี่นะครับโดยรวมรุ่นนี้ก็ถือว่าอึดในระดับที่พอใช้ได้นะครับไม่ถึงกับอึดเยอะนะครับเพราะตัวนี้แบต 3,600 นะครับแต่ก็กินกับไปกับหน้าจอเยอะเหมือนกันนะครับซึ่งเมนูต่างๆก็จะแอบอยู่ในนี้นะครับอย่างเมนูตั้งค่าการปลอดภัยก็มีโซ่สแกนไวรัสนะมี Protect App นะครับตัวนี้ต้องทำการตั้งค่านะครับแล้วก็สามารถเข้ารหัสได้ป้องกันให้คนอื่นที่ไม่ไว้ใจนะครับมาเล่นอะไรอย่างนี้อย่างแล้วก็มีโหมด Guest นะครับตัวนี้คล้ายกับ G2 ครับก็คือเป็นการตั้งค่านะครับในโหมดเกสซึ่งเวลาคนอื่นมาใช้เนี่ยมันก็จะเห็นไม่อีกแบบหนึ่งนะครับทั้งหน้าโฮมแอปต่างๆนะครับที่สามารถใช้งานได้ก็อยู่เป็นโหมดที่ค่อนข้างเหมาะนะครับเวลาเพื่อนมาเล่นอะไรเงี้ยไม่อยากให้เห็นแอปหรือการตั้งค่าต่างๆแปลกๆก็ซ่อนมันได้เหมือนกันโหมดวันหยุดนะครับก็คือการใช้การคล้ายๆดูนอตดิสทับเนี่ยก็คือไม่ให้มันรบกวนนั่นเองนะครับแต่ก็สามารถตั้งค่าให้เจ้าหนุ่มเจ้านายโทรเข้ามาได้เหมือนกันนะครับ
นอกจากนี้ก็จะมีไฟฉายนะครับแล้วก็ KingSoft Office ตัว KingSoft นี่ก็เห็นเริ่มจะเห็นบนในหลายๆรุ่นนะครับสามารถใช้งานออฟฟิศต่างๆได้ค่อนข้างหลากหลายนะครับนี่ก็เป็นแอปที่บันเดิลมากับตัวเครื่องส่วนตัวไอ้ตัวถามที่มันความเตือนความปลอดภัยเนี่ยก็ค่อนข้างจะจุกจิกจู้จี้นะครับเพิ่งไปเข้าไปตั้งค่าในเซตติ้งนะครับแล้วก็เอามันออกซะมันอยู่ในโหมดความปลอดภัยนะครับซึ่งเมนูการตั้งค่าก็จะมีค่อนข้างเยอะนะครับยอมรับว่าเมนูการตั้งค่ามันเยอะจริงๆตั้งค่าความปลอดภัยก็จะมีให้เลือกการตั้งค่าหลากหลายนะครับแล้วก็มีตรวจสอบแอปต่างๆเนี่ยเราสามารถปิดได้นะครับนอกจากด้าน gesture ที่เป็น gesture panel นะครับแล้วก็ o touch แล้วยังมีตรงนี้ครับการใช้ท่าทางและเคลื่อนไหวก็คือโหมด motion นะท่านเองนะครับที่น่าสนใจก็จะมีการจับภาพนะครับเลื่อน3นิ้วเลื่อน3นิ้วขึ้นลงนะครับแล้วก็มีในส่วนของเปิดการเปิดกล้องถ่ายรูปนะครับจะมีการเหวี่ยงการอะไรอย่างนี้นะครับก็มีให้เลือกใช้งานค่อนข้างเยอะครับแต่ก็ถ้าใครเคยชินกับการใช้งานในรูปแบบเดิมก็ต้องปิดไปก็ได้ก็สามารถปิดได้เหมือนกันก็มาดูกันนะครับว่าโอคลิกนะครับตัวเนี้ยมันใช้ทำอะไรบ้างครับสำหรับการใช้งานโอคลิกนะครับก็ตัวเนี้ยมันจะเป็นคล้ายๆอินฟราเรดนะครับตัวนี้มีแถมให้ในกล่องนะครับดังนั้นไม่ต้องไปซื้อเพิ่มหรืออะไรทั้งนั้นนะครับโดยการใช้พลังงานก็จะเป็นในรูปแบบเป็นถ่านนะครับถ่านเท่าที่เท่ารู้น่าจะเป็นถ่านนาฬิกานะก็มีแถมในกล่องเหมือนกันนะครับการใช้งานก็อันแรกส่วนแรกก็คือการแกะนะครับการแกะก็จะมีคล้ายๆตัวแถบอยู่ข้างหลังนะใช้เล็บแงะมันออกมาท่านเองนะครับเมื่อทำการใส่แล้วก็ทำการกดแล้วก็แพร่กับตัวเครื่องโดยแอปโอคลิกนะครับจะอยู่ในตัวเครื่องนั่นเองนะครับเมื่อทำการแพร์กับโอคลิกเรียบร้อยนะครับมันก็จะเด้งเมนูขึ้นมานะครับเมนูการใช้งานหลักๆก็จะมีอยู่4โหมดนะครับก็คือ Camera Mirror Mode นะครับตัวโอคลิกเนี่ยจะใช้งานลั่นชัตเตอร์ได้นะครับเวลาถ่ายเป็นรูปหมู่อะไรอย่างเงี้ยเราสามารถใช้งานเนี้ยตัวเนี้ยโอคลิกในการลั่นชัตเตอร์ได้เลยรวมถึงการใช้งานเซลฟี่ก็เหมือนกันถ่ายรูปตัวเองนั่นเองนะครับส่วนโหมดที่2ก็จะเป็นการใช้งาน Find My Phone นะครับใช้งานไม่ยากครับเดี๋ยวจะสาธิตให้ดูอันที่3จะเป็น Anti Loss นะครับก็คือเมื่อตัวเครื่องห่างจากโอคลิกในระยะ1มันจะส่งเสียงแจ้งเตือนนะครับอันที่4ก็จะคล้ายๆกันนะครับ Face Protectionแล้วก็มีเรียกหาโอคลิกด้วยนะครับก็เป็นอะไรที่ค่อนข้างเก๋ทีเดียวนะครับการใช้งานแรกนะครับก็คือการใช้งานในส่วนของกล้องถ่ายรูปนะครับตัวโอคลิกเนี่ยจะทำการลั่นชัตเตอร์ได้นะครับซึ่งการเมื่อทำการโฟกัสแล้วมันก็ทำการคลิกนะครับมันเดียวเรียบร้อยนะครับเร็วแล้วก็ทันใจนะครับอันนี้ก็จะเป็นฟีเจอร์แรกที่ใช้งานได้ส่วนที่2คือ Find My Phone นะครับทำการดับเบิลคลิกปุ๊บๆตัวเครื่องก็จะทำการส่งเสียงดนตรีนะครับทำให้เรารู้ว่าวางมือถือไว้ที่ไหนปุ๊บปุ๊บก็น่าจะเหมาะกับหลายๆคนครับที่ชอบวางมือถือไว้นู่นไว้นี่ทำในบ้านหาไม่เจอใช้ตัวคลิกเอานะครับตัวคลิกสามารถบอดเดอร์กับตัวพุงกันแจได้ด้วยนะครับตัวนี้ทำให้ไม่หายมันทำให้ไม่หายนั่นเองนะครับส่วนที่สามก็จะเป็นพวกโปรเทคชั่นต่างๆอันนี้ก็ต้องเทสในรูปแบบของการวางเครื่องทิ้งไว้แล้วก็เดินจากไปนะครับมันก็จะส่งเสียงแจ้งเตือนอันนี้ก็คิดว่าน่าจะนึกภาพออกนะครับสำหรับด้านกล้องเนี่ยก็อย่างที่อธิบายไปตอนแรกนะก็คือมันติดมาให้ที่13ล้านพิกเซลเลนส์เนี่ยสามารถหมุนได้นะครับตัวกลไกของการหมุนเลนส์เนี่ยสามารถหมุนได้เกินแสนครั้งนะครับตามที่ Oppo เคลมไว้ถ้าเสียเร็วกว่านี้ก็เคลมครับง่ายดี
การหมุนก็สามารถทำได้206องศานะครับค่อนข้างจะยืดหยุ่นพอสมควรครับเวลาการใช้งานอย่างวางไว้บนโต๊ะหรือถ่ายรูปในมุมเงยมุมก้มนะครับถ้าใช้งานดีๆก็คงไม่มีปัญหานะครับแต่ถ้าใช้งานในหมกในด้านมืดนะครับด้านพวกงานแอบถ่ายนี้ก็คงไม่ค่อยเหมาะสมเท่าไหร่ก็เมื่อการเปิดกล้องมานะครับถ้าอยู่ในกล้องโหมดกล้องหลังก็จะตามนี้นะครับแต่ถ้าหมุนกล้องมาสักในระยะหนึ่งนะครับมันก็จะสลับเป็นกล้องหน้าทันทีการใช้งานในโหมดกล้องหลังกล้องหน้าเหมือนกันครับก็คือใช้งานทัชโฟกัสได้แล้วก็กดเซฟได้ตามปกติตัวนี้ก็จะมีโหมดต่างๆให้เลือกใช้งานพอสมควรครับในโหมดปกติโหมดบิวตี้นะครับที่หลายคนเนี่ยยอมรับว่ามันคืออะไรที่สุดยอดมากของ Oppo นะครับถ่ายออกมาแล้วเหมือนเปลี่ยนไปคนละคนนะครับมีโหมดพาโนรามามี HDR ต่างๆแล้วก็มีสามารถเปิดปรับต่างๆได้นะครับอย่างความละเอียดเนี่ยปรับได้ที่3ล้าน10ล้านก็ยัน13ล้านพิกเซลนะครับส่วนวิดีโอเนี่ยก็ถ่ายได้ที่ 1080p แล้วก็มี slow motion ด้วยนอกจากนี้ก็จะมี O-Touch Shutter นะครับเราสามารถเปิด O-Touch ได้ด้วยนะเปิดปิดถ้าเปิดก็ใช้งานนะครับตามที่เคยทำนี่จะสาธิตไปตรงนี้ก็จะมีการมีโหมด Smart Scene นะครับในการถ่ายภาพในฉากต่างๆอัตโนมัตินั่นเองในภาพรวมแล้วก็ Oppo N1 เนี่ยก็ค่อนข้างมีความสามารถค่อนข้างเยอะนะครับด้าน Benchmark เนี่ยก็เท่าที่เทสคร่าวๆนะครับอยู่ในเกณฑ์ที่ค่อนข้างดีนะครับในตระกูล Snapdragon 600นะครับตัวนี้ก็เทสอย่างรู้ได้ 26,500 นะครับส่วน Quadrant นี่รู้สึกจะได้เทสได้ประมาณที่10,000นิดๆนะครับก็ถือว่าได้คะแนนดีอยู่เมื่อทำการปลดโฮม2ครั้งก็จะเป็น Tracks Manager นะครับเราสามารถเคลียร์แรมได้เลยจากตรงนี้นะครับสำหรับด้านกล้องนะครับนอกจากใช้งานกล้องปกติเราก็ยังสามารถใช้งานผ่านวิดเจ็ตตัวนี้ได้ด้วยทำการทัชนะครับแล้วมันก็จะสามารถใช้งานกล้องนะครับปุ๊บมันก็จะออกในรูปแบบของเป็นทามมิ่งด้วยนะเป็นทามมิ่งที่เราสามารถเลื่อนดูได้แต่เหมือนจะใช้งานโอคลิกไม่ได้นะครับต้องใช้งานในโหมดกล้องเต็มเท่านั้นเท่าที่เห็นก็ไม่น่าจะเคยมีเห็นเป็นแบบวิดเจ็ตอย่างนี้นะครับเป็นก็ถือว่าค่อนข้างดีนะครับแล้วก็สามารถลัดเข้าสู่ตัวแกลเลอรี่ได้ด้วยตัวแกลเลอรี่ก็จะเป็นคัสตอมเป็น Oppo ที่คัสตอมมานะครับถือว่าโอเคเลยแหละแล้วก็สามารถปรับตรงปรับแต่งอัปโหลดต่างๆลงคลาวด์ได้ด้วยนะครับครับสำหรับ Oppo N1 เนี่ยส่วนตัวเราคิดว่าเป็นรุ่นหนึ่งนะครับที่น่าจะเหมาะกับคนชอบถ่ายภาพเป็นหลักนะครับจะเป็นถ่ายภาพตัวเองเซลฟี่ที่เป็นที่นิยมในตอนนี้นะครับหรือถ่ายภาพทั่วไปก็ดีนะครับแล้วก็มีอุปกรณ์ช่วยนะครับอย่าง O-Click ที่มีแถมในชุดขายนะครับไม่ต้องไปซื้อนะครับก็ถือว่าแจ๋วนะครับแล้วก็ไม่เหมือนใครนะครับสำหรับรุ่นนี้ก็อย่างที่บอกนะครับสเปคอาจจะไม่แรงที่สุดครับใช้ชิป Snapdragon 600แรม 2GB แล้วก็ตัวเครื่องจะใหญ่ไปนิดนึงครับแต่ก็โดดเด่นนะครับในด้านหน้าจอขนาดใหญ่นะครับมี O-Touch นะครับแล้วก็แบตเตอรี่ที่อยู่ได้นานพอตัวสำหรับรุ่นนี้รองรับ 3G ทุกเครือข่ายนะครับแล้วก็มีสีขาวสีเดียวนะเท่าที่เห็นไม่แน่ใจว่าจะมีสีดำออกเปิดตัวออกมาในปีหน้าหรือเปล่านะครับอันนั้นต้องลุ้นอีกทีรุ่นนี้ก็มีขายแล้วนะครับในราคาที่ 19,900 บาทเมมโมรี่ภายใน 16GB ครับเป็นจุดด้อยจุดหนึ่งที่ไม่สามารถเพิ่มเมมโมรี่การ์ดได้นะครับใช้แป๊บเดียวก็หมดครับ 16GB แล้วก็เหลือใช้งานจริงประมาณ 10GB นะฮะนั่นเองนะครับส่วนโดยคู่แข่งนะครับก็เพียบครับ LG G2 Experience Z1 นะครับ Z Ultra ที่เพิ่งปรับราคาลงมานะครับดังนั้นก็ต้องลองดูได้นะครับซึ่งตัวนี้ก็น่าจะมีตัวจริงให้เล่นตามช็อปต่างๆแล้วนะครับลองดูได้ครับกับ Oppo N1 แล้วก็กล้องหน้าที่สามารถหมุนได้แล้วก็หมุนได้ครับ